วัดนี้เป็นไงครับพี่เอกครับวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่คุณผู้ชมครับอยู่กลางมหานครเซี่ยงไฮ้ซึ่งที่ดินตอนนี้แพงมากนะครับแต่วัดนี้ยังอยู่เขาบอกคุณตุนกวนสร้างให้คุณมารดาเนื่องจากว่าร่วงลับไปแล้วนะครับสร้างแต่ปี200กว่าแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเรื่อยๆนะฮะตอนสร้างทีแรกใช้คำว่าวัดเสียนซื่อแต่ชื่อหลักที่เราใช้ทุกวันนี้ที่เรียกกันอยู่คือวัดหลงหัวหลงที่แปลว่ามังกรคุณผู้ชมฮะนั่นแหละครับแล้วเราไปดูกันว่าพันปีเนี่ยมีอะไรหลงเหลือให้เราดูบ้างแล้วพันกว่าปีเนี่ยเราต้องเข้ามาครั้งหนึ่งเราต้องมาไปเราไหว้พระข้างในกันครับเชิญครับอันนี้เยอะเลยคุณผู้ชมรอบๆก็จะมีการประดิษฐานพระพุทธรูปนะฮะมี 2,500 องค์เลยเรียกกวนอิมพันมือไงเป็นพระสังฆมุนีใช่ไหมใหญ่มากแล้วก็ใช้คำว่างดงามครับงดงามมากครับคุณผู้ชมดูเข้ามาตรงนี้แล้วความรู้สึกได้คือหนึ่งสงบแล้วก็ใหญ่โตสวยงามครับสง่างามใช้คำแบบนี้สง่างามสวยด้วยสงบด้วยออกไปแล้วก็จิตสะอาดด้วยครับตรงนี้ก็เรียกว่าครบถ้วนเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับมีทั้งเทพทั้งพระนะครับจัดลำดับการวางถูกทิศถูกทางนะฮะตรงนี้สวยมากนะครับดูสง่างามมากเราออกจากปักกิ่งมาที่มณฑลเหอเป่ยแล้วเมืองชื่อเมืองอะไรล่ะตรงนี้อยู่ที่เมืองจี้เซียนเมืองนี้มีเรื่องราวเยอะแยะไปหมดเลยที่แน่ๆล่ะมีเรื่องเก่าๆพันกว่าปีเช่นองค์เจ้าแม่กวนอิมคุณผู้ชมครับพันกว่าปีอายุพันกว่าปีแล้วพบกับความยิ่งใหญ่อลังการต้องเรียกว่าขอบคุณคนจีนที่กรุณาเก็บสมบัติล้ำค่าชิ้นนี้ไว้ให้กับเราชาวโลกให้มาดูกันต้องเรียนแบบนี้คุณผู้ชมครับที่นี่เป็นหนึ่งเดียวของเจ้าแม่กวนอิมที่เราเดินทางมาทั่วโลกที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนคุณผู้ชมครับเอาชื่อวัดก่อนคุณผู้ชมชื่อวัดดูเล่อซื่อเนื่องจากว่าสร้างในราชวงศ์เหลียวคุณผู้ชมฮะถ้าไปค้นประวัติราชวงศ์เหลียวอาจจะไม่ดังเท่าไหร่ต่อจากราชวงศ์ถังในแถวนั้นถังนี่เขาจะดังมากเขาจะเก่งเรื่องปั้นดินเผาเรื่องเครื่องปั้นดินทุกชนิดจะเก่งมากเลยเจ้าแม่กวนอิมนี่เป็นรูปปั้นดินถูกต้องคุณผู้ชมฮะเป็นหนึ่งเดียวในประเทศจีนก็ว่าได้ที่มีอายุพันกว่าปีแล้วก็เป็นเครื่องดินเผาองค์เจ้าแม่ทั้งหมดทำด้วยดินคุณผู้ชมฮะเรียกว่าเราเป็นคนไทยไม่กี่ท่านเองที่คุณผู้ชมด้วยนะฮะที่ได้มาชมบารมีเจ้าแม่กวนอิมที่ยืนอยู่คอยดูแลแล้วก็แผ่บารมีดูแลคนจีนคนไทยที่มากราบนมัสการท่านพันกว่าปีแล้วคุณผู้ชมครับโอ้โหและณวินาทีนี้เรายังขอยืนยันว่าเป็นแม่กวนอิมองค์เดียวในโลกที่เป็นดินปั้นครับและสูง16เมตรด้านหลังเนี่ยมีองค์เจ้าแม่จำลองอีกองค์หนึ่งสร้างด้วยดินเหมือนกันใช่องค์เล็กหน่อยใช่แล้วก็นั่งแบบสบายๆหน่อยแต่ซ้ายกับขวาเนี่ยไม่ใช่เด็กชายเด็กหญิงนี่เป็นที่แรกเหมือนกันคุณผู้ชมฮะเป็นเทพกวนอูเทพกวนอูนี่เป็นเทพแห่งการรบนะครับแล้วก็เป็นเทพแห่งความซื่อสัตย์ชัยชนะซื่อสัตย์เทพอีกท่านหนึ่งเรียกชื่อว่าเหวยถัวทางนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลปกปักความเรียบร้อยเหมือนกับถ้าเป็นทหารก็เป็นสารวัตรทหารประมาณนี้แล้วอาคาร หลายอาคารที่เก็บไว้อยู่เนี่ยเป็นอาคารเก่าแก่นะของแท้จริงๆผู้ชมครับแล้วได้ข่าวบอกเขาจะบูรณะอีกแล้วนะที่แน่ๆผู้ชมเข้ามาที่เป็นของแท้เลยที่ไม่เคยแบบเคยต้องซ่อมเยอะนะฮะอยู่เกือบ 100% เลยก็คือประตูด้านหน้านะฮะด้านหน้านี่คุณผู้ชมฮะแล้วก็นี่ฮะอาคารนี้2อาคารนี้เป็นของแท้ 100% เลยนะฮะและนี่คืออีกหนึ่งสถานที่ครับที่สำคัญเวลามาเที่ยวคุณหมิงฮะไม่ต้องหาไกลฮะมากลางเมืองแล้วก็เจอเลยปกติการที่มีสิ่งสำคัญอยู่กลางเมืองแบบนี้ต้องสำคัญมากจริงๆความเดิมที่สร้างตรงนี้ก่อนที่จะเป็นวัดเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมมาก่อนนะฮะไปเที่ยวกันครับเชิญครับประตูไหนดีครับนี่ประตูขวานี่มังกรซ้ายเสือตรงกลางเทพสุดยอดขวามังกรนี่เป็นศาลากลางน้ำนะครับเป็นวิหารกลางน้ำเจ้าแม่กวนอิมพันมือโอ้โหพันElite Holiday ดูแลกันและกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง Elite Holiday เพื่อไม่พลาดชมรายการท่องเที่ยวแบบพรีเมียมและอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจาก Elite Holiday